เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงรู้กินรู้ใช้นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับจะไปพูดคุยกันเรื่องของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรในปี2565นะครับเพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ให้กับตัวเกษตรกรเองนะครับได้พูดคุยกับคุณพันนาภาปรัชญาสิริผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในช่วงรู้กินรู้ใช้นะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบของที่ระลึกนะครับเป็นกระปุกออมสินจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะครับเป็นกระปุกออมสินรถไฟฟ้าสายสีส้มจำนวน2รางวัลด้วยกันเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการนะครับด้วยการตอบคำถามและส่งคำตอบของท่านมาในช่องทางใดช่องทางหนึ่งก็ได้นะครับช่องทางแรกเป็น SMS พิมพ์ข้อความและส่งมาที่หมายเลข42210754221075หรือว่าทาง Facebook Live นะครับเข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านก็ได้เดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้รายงานผลการดำเนินงานในการให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19ในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับโดยได้นำโครงการต่างๆจำนวน41โครงการเข้าให้ความช่วยเหลือและสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ถึง12,900,000รายด้วยกันนะครับตัวอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับได้รายงานผลการดำเนินงานในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19ในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับโดยได้ดำเนินการผ่านโครงการต่างๆจำนวน41โครงการและสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้เป็นจำนวน12,900,000รายด้วยกันนะครับนี่เป็นข้อมูลครับส่วนคำถามนะครับถามท่านผู้ฟังว่ามาตรการในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19ซึ่งธนาคารออมสินได้ดำเนินการมาตลอด2ปีที่ผ่านมานะครับสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชนได้เป็นจำนวนกี่รายด้วยกันส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับสำหรับข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ฟังกันเช่นเคยนะครับธนาคารออมสินได้ออกสินเชื่อ GSBSME เต็มสุขเต็ม10นะครับเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือกับผู้ประกอบการ SME ทุกกลุ่มกิจการซึ่ง SME ที่สนใจจะเป็นบุคคลธรรมดาก็ได้หรือว่าเป็นนิติบุคคลก็ได้นะครับวงเงินสินเชื่อ10ล้านบาทครับอัตราดอกเบี้ยช่วง6เดือนแรกอยู่ที่ร้อยละ 2.99 ต่อปีปลอดชำระเงินต้นเป็นเวลานาน2ปีด้วยกันแล้วก็สามารถผ่อนชำระได้เป็นเวลานาน10ปีนะครับสำหรับหลักประกันที่จะนำมาใช้ในการขอสินเชื่อถ้าเป็นวงเงินไม่เกิน5ล้านบาทสามารถใช้บสย.ค้ำประกันสินเชื่อได้เต็มวงเงินนะครับหรือว่าจะใช้สมุดเงินฝากออมสินเป็นหลักประกันก็ได้ใช้สลากออมสินพิเศษก็ได้ใช้พันธบัตรใช้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือว่าใช้โฉนดที่ดินหรือว่าคอนโดมิเนียมเป็นหลักประกันก็ได้เช่นกันนะครับกรณีที่หลักประกันมีมูลค่าไม่เพียงพอยังสามารถที่จะใช้บสย.ร่วมค้ำประกันด้วยก็ได้นะครับผู้ที่สนใจครับสามารถยื่นขอสินเชื่อได้แล้วนะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศจนถึงวันที่30ธันวาคม2565นี้นะครับหรือจะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115และที่ Facebook Fanpage GSB Society นะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ครับได้จัดกิจกรรมจอดปุ๊บรับปั๊บมอบสิทธิพิเศษให้แก่ผู้ที่สมัครหรือว่าต่ออายุการใช้บริการจอดรถแบบรายเดือนที่อาคารจอดและจอด MRT สายสีม่วงนะครับผ่านแอปพลิเคชัน MRTA Parking ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2565นี้จะได้รับค่าเดินทางมูลค่า100บาทนะครับโดยค่าเดินทางจะถูกเติมเข้าไปในบัตรโดยสารที่สมัครใช้บริการจอดรถแบบรายเดือนและผู้ใช้บริการจะต้องนำบัตรดังกล่าวไปปรับมูลค่าในบัตรโดยสารที่ห้องที่เครื่อง AVM บริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT ทุกสถานีตามระยะเวลาที่กำหนดนะครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.นะครับเปิดรับฝากสลากออมทรัพย์ธกส.ชุดเกษตรมั่งคั่ง7หน่วยละ100บาทนะครับจำนวน 1,000 ล้านหน่วยวงเงิน 100,000 ล้านบาทโดยฝากครบ3ปีนะครับจะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ18สตางค์หรือว่า 0.18 บาทนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะลุ้นรางวัลที่1
10ล้านบาทแล้วก็รางวัลอื่นๆรวมมูลค่า46ล้านบาทต่อเดือนนะครับแล้วก็พิเศษครับสำหรับลูกค้าเกษตรกรบุคคลสามารถที่จะใช้สิทธิ์ผ่านระบบการจองสลากได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทนะครับและลูกค้าผู้ฝากสลากออมสินแล้วก็ไปครับสลากออมทรัพย์ธกส.ชุดเกษตรมั่นคง4ที่จะครบกำหนดไม่เกิน5ล้านบาทโดยช่วงที่1จะเปิดจองระหว่างวันที่6ถึงวันที่10มิถุนายนนี้นะครับแล้วก็เปิดรับฝากตั้งแต่วันที่17มิถุนายนจนถึงวันที่15ตุลาคม2565อันนี้เป็นช่วงที่1ส่วนช่วงที่2ก็จะเปิดรับจองตั้งแต่วันที่5กันยายนถึงวันที่9กันยายน2565นะครับแล้วก็จะเปิดรับฝากตั้งแต่วันที่15กันยายน2565เป็นต้นไปนะครับโดยเปิดรับฝากผ่านแอปพลิเคชันธกส. e-mobile หรือว่าธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศก็ได้นะครับเอาละครับช่วงนี้ครับช่วงรู้กินรู้ใช้ครับเรื่องราวของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรในปี2565นะครับเป็นอย่างไรพูดคุยกับคุณพันนาภาปรัชญาสิริผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณพันนาภาครับค่ะสวัสดีค่ะคุณธีรพัฒน์ค่ะผมถามแบบที่ไม่ใช่เกษตรกรก่อนนะฮะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการปรับปรุงเนี่ยมีความสำคัญยังไงบ้างคุณพันนาภาในสองมิติของภาครัฐนะคะภาครัฐเนี่ยเราดำเนินการขึ้นทะเบียนเพื่อจะทราบว่าใครทำการเพาะปลูกอยู่ที่ไหนปลูกอะไรปลูกเมื่อไหร่เราจะได้ประมวลผลในภาพรวมของประเทศขึ้นมาว่าสุดท้ายแล้วการผิดพลาดการเกษตรของประเทศไทยเนี่ยในภาพรวมมีอะไรเป็นอย่างไรแล้วก็นำข้อมูลเนี้ยค่ะไปบริหารพัฒนาประเทศนี่คือมิติของหน่วยงานรัฐส่วนตัวเกษตรกรเองที่เข้ามาขึ้นทะเบียนเนี่ยมันเขาก็จะเปรียบเสมือนเขามีทะเบียนบ้านเรามีสมุดคู่มือทะเบียนเกษตรกรให้เขาเป็นเล่มเล็กๆนะคะก็แสดงถึงศักยภาพการผลิตของเขาว่าเขาทำอะไรอยู่ที่ไหนแล้วก็เวลารัฐมีมาตรการช่วยเหลือเกิดเหตุการณ์ภายในข้างหน้าเนี่ยที่จะต้องมีการช่วยเหลือเนี่ยรัฐก็สามารถเอาข้อมูลที่อยู่ในทะเบียนเนี่ยค่ะเอามาดูแลได้เลยหรือต้องมาขึ้นทะเบียนใหม่ให้วุ่นวายค่ะนี่คือในสองด้านระหว่างรัฐกับเกษตรกรค่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาครัฐก็ว่ากันไปใช่ไหมฮะเพราะก็มีวิธีการเขาอยู่แล้วล่ะแต่ว่าภาคเกษตรกรเนี่ยการเริ่มต้นจะเป็นเกษตรกรจำเป็นไหมว่าต้องมีพื้นมาก่อนหรือว่าจะต้องเคยเป็นเกษตรกรมาก่อนถ้าเกิดสมมติผมอยากจะไปทำการเกษตรบ้างเนี่ยฮะคุณพนภาค่ะก็คือเกษตรกรเนี่ยขอให้มีการเพาะปลูกบังเอิญมากคำว่าทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยมีดูแลทางด้านพืชเรามีดูแลทางด้านพืชนะคะถ้าเป็นของปศุสัตว์ก็ต้องไปขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ประมงเพราะว่าจำนวนมันเยอะเรามีแบ่งกรมดูแลเราก็เลยแบ่งพืชหรือว่าพืชสัตว์น้ำสัตว์บกหรือสินค้าที่มันแยกตามกรมดูแลค่ะกับอย่างยางนี่ก็ไปที่การยางแห่งประเทศไทยก็จะดูแลตรงแยกไข่แยกมีมอนไหมมียางมีปศุสัตว์มีประมงที่เหลือเป็นของกรมส่งเสริมการเกษตรทั้งหมดประมาณนั้นค่ะนี่คือเอาอย่างนี้ได้ไหมครับคุณพนาภาถ้าเกิดท่านจะปลูกอะไรก็แล้วแต่นะท่านช่วยตรวจสอบคนที่เขาปลูกอยู่แล้วก่อนว่าเขาไปขึ้นทะเบียนที่ไหนใช่ค่ะหรือเสือภาพเกษตรตำบลเกษตรอำเภออะไรได้ไหมครับคุณธีรพัฒน์มีสวนยางสมมติจะมีสวนยางจะมาขึ้นกรมส่งเสริมเจ้าหน้าที่ก็จะบอกว่าต้องไปขึ้นที่การยางแห่งประเทศไทยนะคะขึ้นกรมส่งเสริมถามว่าเราขึ้นไหมเราขึ้นให้คุณได้สมุดนะคะแต่เวลามีมาตรการช่วยเหลือที่เกี่ยวกับยางก็ต้องไปการยางอยู่ดีการยางอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ขึ้นให้มันตรงซะก่อนเลยอันดับแรกนะฮะเพื่อจะได้ลดขั้นตอนต่างๆไปครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแต่ก็ยังปรึกษาหารือได้นะฮะว่าเช่าได้นะฮะได้ค่ะได้ทีนี้พอขึ้นทะเบียนเสร็จปุ๊บอ่ะแล้วยังไงต่อครับแต่มันไปคุณนภาครับเสร็จแล้วนะคะพอเลือกรู้ว่าตัวเองต้องไปขึ้นที่ไหนแล้วนะคะครับในส่วนของกรมดิฉันเป็นตัวแทนกรมส่งเสริมเนาะในกรมส่งเสริมเนี่ยเราจะรับขึ้นเกษตรกรที่ปลูกแล้วนะคะถ้าจะปลูกยังไม่ปลูกอย่าเพิ่งมาเอาอย่างต้องปลูกแล้ว15วันครับมีที่แล้วปลูกไปแล้ว15วันเลยวันปลูกไป15วันมาขึ้นได้นี่คือกรณีของรายใหม่นะคะทำไมครับเราจะแยกเกษตรกรออกเป็นรายใหม่กับรายเดิมครับเนื่องจากว่าเกษตรกรถึงแม้รายเดิมที่ปีที่แล้วก็มาขึ้นทะเบียนปีเก็บเกี่ยวไปแล้วครับทำนาไปแล้วสมมติว่าพืชอายุสั้นทำนาแล้วปีนี้ทำใหม่ต้องมาขึ้นทะเบียนทุกครั้งที่มีการปลูกใหม่ทุกครั้งที่จะปลูกอ๋อเข้าใจแล้วนี่คือเงื่อนไขครับแม้กระทั่งไม้ผลเองคุณมีสวนทุเรียนปีที่แล้วคุณขึ้นปีนี้คุณก็ต้องมาแจ้งว่าสวนทุเรียนนั้นคุณยังอยู่นะแจ้งปรับปรุงข้อมูลปรับปรุงข้อมูลเพื่อเราจะได้ทราบว่าขายไปแล้วหรือยัง
ีนี้เนี่ยมีไฟไหม้ไหมหรือว่าอย่างพืชอายุสั้นพอเขาปลูกใหม่เขาอาจจะเปลี่ยนพืชใหม่ก็ได้ที่เปลี่ยนอย่างเงี้ยค่ะเราเลยบังคับว่าหากมีการเพาะปลูกใหม่ต้องมาแจ้งปรับปรุงทุกครั้งหรือกรณีไม้ผลไม้ยืนต้นก็ต้องมายืนยันข้อมูลปีละ1ครั้งค่ะอ๋อปีละ1ครั้งถ้าไม่ไปแล้วมันจะมีคือถ้าเกิดว่าตัวเลขที่แจ้งเอาไว้กับของจริงมันไม่ตรงกันเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะคุณพนภาก็คือถามว่าพอเวลามันมีมาตรการสูบน้ำท่วมในช่วงปีนี้ถ้าคุณไม่มาปรับปรุงเนี่ยคุณไม่ได้ความช่วยเหลือนะคะสมมติเป็นไม้ยืนต้นเลยนะสมมติว่าค่ะสมมติผมมีทุเรียนนนท์แล้วกันฮะน้ำท่วมเสียหายใช่ถึงปีที่แล้วคุณมาปรับปรุงเป็นข้อมูลของปีที่แล้วพอมาปีนี้ปุ๊บเนี่ยโดยระเบียบโดยระเบียบของการช่วยเหลือกรณีภัยพิบัติจะบอกว่าจะต้องขึ้นทะเบียนก่อนเกิดภัยก่อนเกิดภัยครับก่อนเกิดภัยพอเขาว่าขึ้นทะเบียนปุ๊บด้วยเงื่อนไขกรมเสริมบอกว่าคุณจะต้องมาอัปเดตข้อมูลทุกปีถ้าปีนี้คุณยังไม่มาถ้าปีนี้คุณยังไม่มาเราก็จะถือว่าคุณไม่มีรายชื่อที่จะช่วยเหลือแต่คุณเรามีช่องทางให้คุณอุทธรณ์เพราะว่าปีที่แล้วคุณก็เคยขึ้นถูกไหมฮะใช่ฮะใช่ไปเข้าสู่กระบวนการอุทธรณ์เราต้องไปตรวจสอบพื้นที่จริงนู่นนี่นั่นอ๋อมันก็เริ่มต้นใหม่เลยคล้ายอย่างนั้นเลยค่ะแต่มันก็ยังมีฐานเดิมยังดีกว่าคนที่ไม่เคยมาเลยประมาณนั้นอ๋อครับเพราะฉะนั้นยังไงฮะเชิญง่ายสุดต้องมาปรับปรุงปรับปรุงตอนนี้ถามว่าในระบบข้อมูลของเราอะค่ะครับเรามีแอปพลิเคชันผ่านมือถือที่เรียกว่าฟาร์มบุ๊กครับคุณถ้าขึ้นทะเบียนแล้วคุณจะได้ username password คือรหัสทะเบียนเกษตรกรที่เราแจ้งคุณไปครับคุณสามารถล็อกอินเข้าฟาร์มบุ๊กมีแจ้งปรับปรุงได้เลยแต่ไม่ถึง2นาทีคุณก็แจ้งปรับปรุงได้อ๋อเหรอฮะมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยอะค่ะใช่แต่ขอให้กรอกตามข้อเท็จจริงนะครับย้ำถูกต้องค่ะไม่ต้องเมคไม่ได้อะค่ะเพราะว่าทันทีถ้าว่าคุณเป็นรายใหม่เนี่ยสิ่งที่เราขอว่าเอกสารที่คุณจะต้องนำมาเนี่ยก็คือเอกสารสิทธิดินนะคะตอนนี้มีจอ4เป็นที่ดินหรือถ้าเป็นที่สปกก็สำเนามาหรือถ้าเป็นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์เป็นที่ของชุมชนต้องชุมชนรับรองมานะคะและตอนนี้ในที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ทันทีที่เราบันทึกเลขที่โฉนดลงไปเนี่ยระบบจะตรวจสอบหลังบ้านกับกรมที่ดินเลยอ๋อเหรอฮะว่าจอ4ตัวเนี้ยตอนนี้เหลืออยู่กี่ไร่เพราะเราเคยเจอถูกหลอกค่ะหน้าโฉนด100ไร่ข้างหลังเหลือ1งานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอู้อย่างนั้นเลยต้องตรวจหลังบ้านกับกรมที่ดินโอ้ครับทางเขามียืนยันว่าแปลงเนี้ย10ไร่กรมที่ดินยืนยันว่า10ไร่พอ10ไร่ปุ๊บเจ้าที่ก็มาดูอีกนะคะว่า10ไร่นั้นน่ะมีโรงงานหรือมีสระน้ำอยู่ในที่ดินนั้นหรือเปล่าเป็นการปลูกเป็นพื้นที่มั้ยถ้าหากว่าปลูกไม่เต็มพื้นที่ก็ต้องหักลบออกไปนี่คือการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนครั้งแรกอะค่ะครับพอหลังจากนั้นไปแล้วปุ๊บขั้นต่อปีต่อไปคุณก็สามารถแจ้งผ่านตามบุ๊กได้เลยไม่ต้องเอาเอกสารอะไรมาประมาณนั้นอันนี้หมายถึงว่าถ้าการปรับปรุงเนี่ยถ้าจะขึ้นหรือว่าจะเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นว่าตัวเลขของการปลูกอาจจะเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงก็แจ้งไปนั้นเองไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมลดลงได้แต่เพิ่มขึ้นไม่ได้ที่สำนักงานเกษตรเพิ่มเพราะเราใช้พื้นที่เพิ่มใช่ไหมสันนิษฐานว่าทุจริตก่อนนะครับเพราะว่าเป็นการที่เราไม่เห็นหน้ากันครับครับถ้าเพิ่มขึ้นปุ๊บเราระบบจะไม่ยอมให้เขาให้บันทึกได้เพิ่มขึ้นกับตัวเลขของปีที่แล้วครับแต่ถ้ามันเพิ่มจริงคุณต้องไปที่สำนักงานเกษตรอำเภอครับเอาหลักฐานไปคุยดูภาพถ่ายดาวเทียมกับเจ้าหน้าที่ค่ะได้เลยผมกำลังหมายถึงอย่างนี้ครับคุณพนภาว่าอย่างเช่นเรามีกรณี10ไร่เนี่ยเราจะไม่ปลูกชื่อพืชในเชิงโมโนคือพืชพยากรณ์ให้มันผสมผสานกันไปอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันอาจจะมีสัดส่วนที่มันเปลี่ยนแปลงไปได้แต่ละปีอันนี้ต้องแจ้งไหมใช่ใช่ก็ต้องแจ้งเราต้องให้แจ้งทุกปีไงแจ้งทุกปีนะฮะถ้าเป็นอย่างนี้มันเราต้องบันทึกเจ้าหน้าที่จะบันทึกไปเป็นกิจกรรมส่วนผสมปลูกนี่เท่าไหร่ปลูกนี่เท่าไหร่20 ไร่ 10-20 ต้นมันก็จะมีตะไคร้หอมกระเทียมอะไรก็ว่ากันไปใส่เข้าไปเรื่อยๆใช่ค่ะอันนี้ไม่มีปัญหานะไม่ได้แปลว่าจะต้องไปฟิกแบบตายตัวอย่างนั้นไม่ถึงขนาดนั้นไม่ค่ะไม่ถึงจำเป็นว่าทุกๆขอบที่คุณปลูกใหม่อ่ะคุณต้องแจ้งถ้าคุณไม่แจ้งเราเวลามันเกิดภัยพิบัติเนี่ยเราจะเคลมไม่ได้เพราะนั้นเลยเป็นเกษตรกรคุณจะได้สิทธิ์คุณต้องมีหน้าที่ครับคุณต้องทำหน้าที่คุณก่อนคือมาขึ้นทะเบียนให้ครบมาขึ้นทะเบียนครับพอคุณได้คุณมีหน้าที่เสร็จแล้วคุณจะได้สิทธิ์ต่างๆตามที่รัฐให้อ่ะครับไม่ได้มีประเด็นเรื่องผสมภาษีอะไรทั้งสิ้นนะฮะบ้านเราไม่ติดนะขนาดนี้ยังไม่เก็บเนื่องจากว่าเขาใช้ตัวองค์กรส่วนท้องถิ่นเป็นตัวเก็บพอเป็นตัวเก็บเนี่ยองค์กรส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาจะตรวจเองเขาประเมินเขาเองเขาไม่มาเอาข้อมูลเราไปใช้ครับ
ครับแสดงว่าน่าสถานการณ์ประจำปัจจุบันนะยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นข้อมูลก็จะอยู่ที่กรมนี่แหละเอาง่ายใช่ค่ะมันก็จะเป็นข้อมูลของรัฐประมาณนี้ค่ะในอนาคตเนี่ยแต่เห็นว่าทางฝ่ายกระทรวงการคลังอ่ะที่ประชุมหลายครั้งแล้วว่าจะเอา Big Data ระหว่างข้อมูลต่างๆเนี่ยมาดึงข้อมูลใช้ประโยชน์กันได้อย่างไรแต่ยังไม่ตกผลึกค่ะเริ่มแต่มีการคุยไม่มีเอาเป็นว่าไปยื่นนั่นแหละดีที่สุดแล้วนะครับเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการเอาข้อมูลเนี่ยมายันกันว่าคุณปลูกเท่านี้จริงไหมเรามีข้อมูลอยู่แล้วจากศูนย์กลางก็มาไปยันกันซะเท่านั้นเองภาษาชาวบ้านนะฮะใช่ค่ะตอนนี้แม้กระทั่งเอกชนนะคะครับอย่างเช่นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยเขาประกาศออกมาเลยว่าแปลงเกษตรไหนต้องการขอไฟในอัตราของเกษตรซึ่งมันถูกนะคะครับจะต้องมีสมุดทะเบียนเกษตรกรแน่เหมือนกันด้วยคือเขาไม่ตรวจอ๋อเหรอฮะเขามาเอาข้อมูลกรมส่งเสริมไปใช้ค่ะเขาประกาศอย่างนั้นอ๋อครับครับบริษัทเอกชนสินเชื่อครับยันมากคูบาต้าอย่างเงี้ยค่ะก็เอาข้อมูลนี้ไปสมุดทะเบียนเกษตรกรเพื่อจะดูศักยภาพของเกษตรกรที่จะขอเครดิตเขาครับโอ้ครับเป็นวายมากค่ะตอนนี้เหมือนกับเป็นการให้ใบเซอร์มานะครับว่าคุณเป็นเกษตรกรตัวจริงแหละพูดง่ายเลยใช่ค่ะใช่ถูกต้องค่ะโอ้น่าสนใจเอาเป็นว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้ไปขึ้นทะเบียนเนี่ยยังมีเวลาหรือว่าต้องรีบร้อนหน่อยไหมครับคุณปนภาครับหลักการของเราคือถ้าเป็นพืชอายุสั้นเนี่ยต้องมาขึ้นก่อนเก็บเกี่ยวก่อนเก็บเกี่ยวเพราะอะไรเพราะว่ากระบวนการที่2ของพอคุณมาขึ้นแล้วจึงคือกระบวนการตรวจของเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เรามีกระบวนการตรวจอยู่3แบบนะคะแบบแรกเนี่ยเราจะถ้าเป็นรายเดิมเราจะพิมพ์รายชื่อไปติดประกาศในชุมชนครับให้ชุมชนรับรองกันเองว่าคนนี้ปลูกจริงใช่ไม่ใช่ครับแบบที่2เราตรวจพืชจริงจากภาพถ่ายดาวเทียมครับเราจะดึงภาพถ่ายดาวเทียมมาดูเลยว่าเพราะว่าในบันคือการขึ้นทะเบียนจะมีที่กัดแปลงให้คุณระบุว่าคุณอยู่ FY เท่าไหร่เจ้าที่ดึงที่กัดนั้นแปลงเอามาดูซูมดูเลยปลูกจริงไม่จริงแต่บางพื้นที่เนี่ยเนื่องจากภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยมันไม่เป็นปัจจุบันครับมันอาจจะเอาของสายหลายปีมามันทำให้ไม่เป็นจริงเราก็เพิ่มขั้นตอนที่3คือตรวจพื้นที่จริงค่ะก็คือนัดเจ้าหน้าที่บอกแปลงข้างเคียงบอกผู้ใหญ่ไปเดินดูกันเลยเอาพิกัด GPS ไปยิงกันนี่คือกระบวนการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่3ขั้นตอนพอตรวจสอบแล้วซึ่งจะซับมิดมากรับขึ้นทะเบียนคุณจะได้สมุดทะเบียนเกษตรกรค่ะอ๋อไม่ยากนะฮะถ้าใครมีปัญหาข้อสงสัยยังไงติดต่อได้ที่ทางกรมนะฮะเราจะมีเนื่องจากว่าเรามีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นที่ตั้งแปลงปลูกก็เป็นกระบวนการตรวจสอบแปลงท่านจะต้องไปที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่เกษตรอำเภอท่านค่ะถ้าคุณพิรวัฒน์มีที่อยู่สุราษฎร์ท่านอำเภอพุนพิงสมมติอำเภอพุนพิงก็ไปที่สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิงอย่างเงี้ยค่ะต่อได้ครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะครับขอบพระคุณมากครับวันนี้ครับดีค่ะครับสวัสดีครับคุณพรรณภาปรัชญาสิรินะครับผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้ฟังครับผมไปเฉลยคำถามวันนี้นะครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินได้รายงานผลการดำเนินงานในการให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19ในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับซึ่งธนาคารสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนไปได้แล้วเป็นจำนวนเท่าไหร่นะครับคำตอบคือ12ล้านกับอีก9แสนรายด้วยกันนะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันในรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้ลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ